ก็อย่างที่ผมเคยบอกมาเสมอว่าพวกคุณเสียงของพวกคุณเนี่ยแล้วก็กำลังใจจากกองเชียร์อย่างพวกคุณเนี่ยคือกำลังใจคือแรงผลักดันคือพลังที่ทำให้เราเนี่ยต่อสู้จนมาถึงวันสุดท้ายของฤดูกาลครับผมก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกอย่างสำหรับที่ให้เรามาแล้วก็คือถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตลอดทั้งปีจะมีทุกข์บ้างสุขบ้างเสียใจมีความสุขบ้างเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันก็เป็นเกมฟุตบอลเป็นรสชาติของชีวิตไปครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณจริงๆผมว่าถ้าไม่มีเสียงเชียร์จากพวกคุณเนี่ยเมืองทองไอซีจีเมืองทองเนี่ยคงไม่มาถึงจุดนี้แน่นอนครับผมบอลลีกอาจจะเป็นวาทีนี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายของบอลลีกในปีนี้ครับผมแต่ว่าเอฟเอครับถ้วยอีกถ้วยหนึ่งที่พวกเราทุกคนมุ่งหวังว่าจะคว้ามาประดับตู้โชว์ของเมืองทองในปีนี้แล้วก็คว้ามาเพื่อแฟนบอลเอซีจีเมืองทองทุกคนแล้วก็ยังไงวันที่6นี้ก็อยากจะฝากขอกำลังใจเชียร์มันเป็นแมตช์สำคัญอีกแมตช์นึงซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่ามันสำคัญขนาดไหนครับผมก็ยังไงไปร่วมกันเชียร์ในวันที่26นี้ที่สนามสุพัชราไสยครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจเราตลอดซีซั่นนี้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าผลการแข่งขันบางนัดมันอาจจะไม่เป็นใจเงี้ยก็ต้องเราก็ต้องไปแก้ไขปรับปรุงในปีต่อไปครับเราก็ต้องพัฒนาทีมต่อไปเรื่อยๆพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองแล้วก็ตัวผู้เล่นอื่นๆไปในปีหน้าครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเราครับก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะนำไปพัฒนาในปีต่อไปครับก็หวังว่าแฟนบอลจะเข้าไปชมกันเยอะมันถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ด้วยเจอบุรีรัมย์ครับก็เราก็ทุกคนก็พยายามที่จะแสดงศักยภาพออกมาให้มันเต็มที่เราก็หวังที่อยากจะได้แชมป์สักแชมป์หนึ่งในปีนี้ครับก็พวกเราก็เต็มที่แน่นอนครับนักฟุตบอลทุกคนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็หวังว่าจบเกมเราจะเป็นคนชูถ้วยนะครับOkay, just thanks the fans for this season. We know we can do better, but unfortunately we have some problems during the season, but we still have the last two games and especially FA Cup final. So I want to invite you guys to come and support us this last final and try to save the season. I know this is everybody wants, this is what players want, what supporters want to get champion in FA Cup. So we hope to give this happiness to fans, because you people really deserve this season to get this trophy, because all the season we are together with us, all the season we suffer a lot and many trainings, hard trainings, so much camping. So I think this is, if we get this champion, we pay for everything. Thank you so much.ก็ขอบคุณแฟนๆ SG ทุกๆโซนทุกๆที่นั่งนะครับทุกๆมุมในสนามนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกเสียงเชียร์ในตลอดเกมที่ผ่านมาในตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับก็ผมพูดอยู่เสมอว่าพวกคุณคือกำลังใจของพวกเราที่อยู่ในสนามนะครับยังไงก็พวกเรายังมีหน้าที่ต่อไปในวันที่6นี้ก็แน่นอนทุกๆโซนทุกๆที่นั่งก็เข้าไปเชียร์กันให้เต็มที่ความสุขของพวกเราคือวันนั้นจริงๆพวกเราจะมุ่งมั่นเต็มที่เกิน 100% แน่นอนครับ